ครับสวัสดีครับขณะนี้เป็นการบันทึกการเทรดประจำวันที่12เดือน10ปี2558นะครับขณะนี้เป็นเวลา15:37นะครับผมก็ได้ทำการเข้าออเดอร์เซลเอาไว้แล้วที่คู่เงิน GBP USD นะครับบนชาร์ตเรงโกะที่5ปีบนะครับไม่เป็นไทม์เฟรมนะครับว่าเป็นเรงโกะบาร์นะครับนะครับว่าตกกล่องละ5ปีบนะครับเนี่ยทวัดนะครับ50เนี่ยคือ5ปีบนะครับก็ได้ทำการเซลเข้าไปนะครับวันนี้วาง position size ไว้ที่ 5% นะครับของระยะห่าง stop loss นะครับประมาณ20ปีบนะครับวาง take profit นะครับเอาไว้ที่ระยะห่างจากจุดเข้าประมาณ50ปีบนะครับก็เป็น risk to reward ก็คือ2.5ต่อ1นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับสวัสดีครับขณะนี้ก็เป็นเวลา17:12แล้วนะครับในตอนนี้ผมก็ได้เข้าคู่เงินยูโร USD เพิ่มด้วยนะครับโดยเข้าที่จุดเข้าที่ราคา 1.1385 นะครับแล้วก็ stop loss นะครับอยู่ที่ราคา 1.14020 นะครับถ้าวัดลงมานะครับก็จะมีระยะห่างประมาณ16ปีบนะครับโดยมีการตั้ง TP ไว้ที่ราคา 1.13633 นะครับมี TP อยู่ที่ประมาณ22ปีบนะครับTP ก็โดยประมาณก็ประมาณ 1.3-1.4 นะครับก็บวกกับออเดอร์ที่เข้า GBP USD ไปนะครับเป้าค่อนข้างไกลนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าตลาดในคืนนี้เนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับความเสี่ยงในคู่เงินยูโรนั้นผมเลือกใช้ความเสี่ยงเพียง 2% นะครับแต่ GBP ใช้ 5% นะครับแต่ว่าเอาเป้าที่ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับยังไงก็ต้องรอดูผลในคืนนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับขณะนี้ก็เป็นเวลา18:25นะครับผมก็ได้ทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าจะต้องไปทำธุระต่อนะครับแล้วก็ลงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงไว้ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับสรุปเป็นผลตอบแทนวันนี้ก็คือ 1.5% นะครับที่เป็นผลตอบแทนของสำหรับวันนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบงานเทรดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ